ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปิยบุตรปูดมีกระแสข่าวยุบอนาคตใหม่หวังใช้สูตรพิสดารตัดจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นายปิยบุตรแสงกนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์ลงทวิตเตอร์เมื่อช่วงดึกวันนี้25สิงหาคมด้วยความงุนงงว่ากระแสข่าวยุบพรรคอนาคตใหม่มาจากไหนเพราะขณะนี้มีเพียงคดีเดียวที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญคือคดีที่กล่าวหาว่าพรรคล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขช่วงนี้มีกระแสว่าอนาคตใหม่จะถูกยุบไปประชุมสภาส.ส.จากพรรคอื่นก็พูดกับส.ส.เราว่าถูกยุบแน่เพื่อไทยก็วิเคราะห์ว่าหากอนาคตใหม่ถูกยุบจะถูกวิธีพิสดารตัดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ออกตอนนี้อนาคตใหม่มีคดีอิลูมินาติคดีเดียวที่ถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและคดีนี้ก็ไม่มีบทให้ยุบพรรคด้วยเพราะอะไรจึงมีกระแสข่าวแบบนี้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าการปล่อยกระแสข่าวนี้ออกมาน่าจะเป็นเพียงการสร้างกระแสให้ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นส.ส.สมัยแรกทั้งหมดหวาดกลัวและย้ายไปสังกัดพรรคอื่นโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลที่ขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาด้านเสถียรภาพจากการที่พรรคไทยศรีวิไลประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเมื่อไม่นานมานี้ส่วนสาเหตุที่เรียกคดีล้มล้างการปกครองดังกล่าวว่าคดีอิลูมินาติเป็นเพราะนายณัฐพรโตประยูรผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอ้างเหตุผลข้อหนึ่งว่าโลโก้พรรคอนาคตใหม่มีลักษณะคล้ายกับโลโก้ของกลุ่มอิลูมินาติซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าแต่เหตุผลนี้ทำให้ชาวเน็ตนำมาล้อเลียนอย่างสนุกสนานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ